สุดซึ้งยาย่าโชว์ดอกไม้ที่ณเดชน์เก็บมาให้เรียบง่ายไม่แพงแต่มีคุณค่าไม่ว่าจะปีเก่าปีใหม่หรือว่าโมเมนต์ไหนของชีวิตคู่นี้ก็น่ารักหวานกันตลอดจริงๆสำหรับคู่รักแห่งปีณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาโดยล่าสุดต่างให้เวลาช่วงปีใหม่กับครอบครัวตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของสองเรากับการควงคู่กันไปเติมความหวานในทริปแคมปิ้งบนเขาสุดฟินงานนี้สาวย่าเผยโมเมนต์สุดโรแมนติกยืนจับมือมองตากันท่ามบรรยากาศดีๆและแคปชั่นว่าแฮปปี้แคมปิ้งงานนี้พี่แบร์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ซึ้งๆว่าจับมือไว้ไปด้วยกันเท่านั้นไม่พอยาย่ายังเผยภาพดอกไม้ที่ณเดชน์มอบให้ด้วยเป็นดอกไม้ธรรมดาธรรมดาแต่มีคุณค่าทางจิตใจน่ารักและเรียบง่ายเสมอสมกับเป็นณเดชน์จริงๆ